โอเคจุดประสงค์หลักของในคลิปนี้จริงๆนะครับผมเราจะมาพูดถึงด้านชุดเกียร์มากกว่าด้านชุดเกียร์ตัวนี้จาก Wheelstop เป็น EDS นะครับผม TX 12 Speed Wireless Hydraulic Disc Brake จากฝั่งWheelstop นะครับผมพูดง่ายๆก็คือมันตัวพรีเมียมของแบรนด์จีนละนะครับอย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับตัว BYD นั่นแหละก็คือมันจะเป็นตัวพรีเมียมที่เทคโนโลยีมันสูงและค่อนข้างดีไม่แน่อาจจะเป็นเกม changing ในอนาคตก็ได้นะครับผมเพราะว่าจีนเขาก็ทุนหนาเหมือนกันนะมา develop ฝั่งนี้นะครับผมถือว่าเร็วมากๆถ้าเทียบกับที่อื่นในโลกนะในโลกก็มีอยู่2แบรนด์ใช่ไหมครับดังๆก็จะมีอยู่ Shimano กับตัว SRAM ของตลาดกันมากี่10ปีกี่ทศวรรษแล้วนะครับผมก็ตอนนี้อาจจะเป็นเกม changing ในอนาคตนะครับผมเพราะว่าตัว EDS ตัวนี้ทำงานได้ดีมาก300กิโลนะครับผมที่ผมใช้มาแทบไม่มี default เลยนะครับผมเล่นให้ดูแล้วนะไปดูกันในคลิปนะครับผมว่าความเร็วของมันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็คือตัวด้านวัสดุเนี่ยดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็น้ำหนักนะตัวนี้น้ำหนักพอๆกับตัวอัลเทกาเลยนะครับผมวัสดุค่อนข้างดีพรีเมียมไม่ว่าตัวมือตัวนี้นะครับผมที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวก้านต่างๆก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่าตรงมือตรงนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนตัวสัปดาห์หน้านะครับผมก็ออกแบบมาได้ดีเหมือนกันตัวแบตเตอรี่จะติดอยู่กับตัวบอดี้มันเลยนะครับผมก็สามารถเปิดแล้วก็ชาร์จได้และในอนาคตถ้าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมมันต้องใช้เครื่องมือเนาะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ได้ไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องไปซ่อนสายไม่ต้องไปเดินสายใหม่นะครับถือว่าเอาข้อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเอามารวมกันเพราะว่าตัวเองออกหลังสุดตัวเองก็เลยได้ความรู้ก่อนนะครับผมและอะไรดีไม่ดีก็เอามาใช้ตอนหลังอย่างเช่นตัวหน้าก็ชาร์จแยกนะครับผมไม่ต้องเดินสายตัวหลังก็ชาร์จแยกไม่ต้องเดินสายถ้าแบตเสียสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่คือซิสเต็มของเขาแล้วก็การส่งสัญญาณนะครับผมเป็นแบบไร้สายหมดเลยคล้ายๆของตัว SRAM นะครับผมก็ออกคำสั่งแล้วก็รับคำสั่งได้เลยการใช้งานดีมากนะครับมีออโต้ทริมก็คือการไขว้นะครับถ้าเราไขว้โซ่เนี่ยคือข้อดีของ DI2 นะของเกียร์ไฟฟ้าก็คือมันจะออโต้ทริมด้านตัวสัปดาห์หน้านะครับผมให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะใช้จานเล็กหรือจานใหญ่มันทริมให้เองนะครับมันจะไม่ติดถือว่าทำได้ฉลาดมากๆเลยสำหรับตัวชุดเกียร์ตัวนี้นะครับผมชอบทุกอย่างการความพลาด300กิโลไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือว่าทางเรียบไม่มีพลาดเลยนะครับด้านเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยด้านเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้จะไม่มีระบบเขาเรียกอะไรระบบเซอร์โวนะครับผมที่มันจะช่วยในการทำให้มันนิ่มลงเหมือนตัวอัลเทกากับตัวดูราเอทนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าสับก็สับกันตรงๆเลยคล้ายๆของตัว105เลยนะครับผมด้านแรงเอาท์พุตนะครับผมพอๆกันนะครับพอๆกันหรืออาจจะอัปเกรดได้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นของแต่งหรือว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยเขารีดน้ำหนักมาโดยการใช้จานที่เป็นจานแต่งเนาะผมรู้สึกนะครับผมว่าตัว105คู่กับจานดูราเอสหรืออัลเทกาเนี่ยแรงบีบในการอินพุตนะครับกับเอาท์พุตออกมาเนี่ยตัวแรงบีบของตัว105ทำได้แรงกว่านะครับใช้แรงน้อยกว่าแล้วก็เอาคำออกมาได้ดีกว่าถ้าเทียบกับตัวนี้ต้องใช้แรงที่มากกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดจากตัวกริปที่มันเล็กกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นการลงเขาบางครั้งการลงเขาเราก็จะใช้มือในการยื้อไว้นะครับผมแล้วก็เบรกแต่ว่าเรามาเสียแรงกับการยื้อเพราะว่าตัวฮูดของมันเนี่ยมีเล็กนิดเดียวนะครับผมอันนี้คือที่สิ่งที่ผมว่ามันควรจะปรับปรุงก็คือตัวฮูดตัวเนี้ยมันเล็กเกินไปสำหรับคนมือเล็กก็ดีนะครับผมสำหรับผมอ่ะมือก็มาตรฐานนะครับผมตอนผมลงเขาปุ๊บหรือว่าจับบางครั้งอ่ะมันไม่มีตัวช่วยให้มือเรามันสบายขึ้นเนี่ยเพราะฮูดมันเล็กนะครับผมบางครั้งผมก็ชอบจับแบบนี้ไงนะผมก็ชอบจับเงี้ยมันก็ไม่มีให้จับเพราะฉะนั้นมือมันจะไม่ได้รีแลกซ์มือมันจะไม่ค่อยได้สบายตอนเราลงเขาเร็วๆปุ๊บเราก็ไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเราต้องมาจับที่ drop bar อาจจะทำให้เบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมบอกว่ามันน้อยกว่าอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ได้เพราะว่ามือผมไม่มีแรงแล้วนะครับผมอันนี้คือด้านเขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาทำไมให้มันเล็กนะครับผมมันก็จะมี benefit นะครับบางครั้งอาจจะบอกเป็น arrow หรือเปล่าหรือจะเป็น system design ที่สามารถ grip ได้ดีกว่าหรือเปล่าแต่สำหรับผมแล้วผมชอบกริปด้านหัวที่มันโตๆที่มันใหญ่ๆนะครับผมโดยเฉพาะไอ้ตัว12 Speed เนี่ย7100 8100นะครับ9200อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนบอกว่าพื้นที่ด้านกริปด้านบนเนี่ยมันเพิ่มจริงๆไม่เพิ่มนะครับผมมันทำให้ด้านล่างตัวปั๊มข้างล่างอ่ะมันซ่อนได้ดีขึ้นแล้วทำให้ตัวแก๊ปมันมีเยอะขึ้น
พราะฉะนั้นผมจะจับตัว105หรือว่าตัว Altega Durate ที่ผมรักได้ดีมากๆนะครับผมสำหรับตัว Shimano เนี่ยแหละคือตัว downsize ของตัวเกียร์ EDS อย่างเดียวที่ผมขอตินะครับมีแค่อย่างเดียวจริงๆนอกนั้น performance ดีหมดทุกอย่างจะไขว้ยังไงก็ได้จะเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่ก็ได้จะ double tap เมื่อไหร่ก็ได้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับตัวชุดเกียร์อัปเกรดคิดที่เป็นไฟฟ้านะครับผมมีรับประกันจากวิวสต็อปเนี่ยนะครับอัปเฟิร์มแวร์ได้เล่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้ถือว่าคุ้มค่านะครับ 21,000 นะครับผมในอนาคตไม่รู้ว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้อัปเกรดคิดราคาอยู่ที่ 21,000 ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าคุณกำลังจะไปซื้อตัวแมคเคนิคอลหรือการดึงสายแบบยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นตัวShimano ตัวใหม่12สปีดที่เป็นแมคแคนิคอลอยู่เป็นการดึงสายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัว EDS ที่เป็นไวเลสตัวนี้ง่ายกว่าประหยัดกว่าซ่อนสายได้ดีกว่ายิ่งเฟรมสมัยนี้ที่มันซ่อนสายอยู่ในเนี้ยทั้งหมดนะครับคุณยังจะไปใช้สายในการดึงอยู่เนี่ย1 2 3หักนะครับผมเดี๋ยวสายมันก็ติดบางคนเนี่ยจะเอาไปใช้ให้มันซ่อนสายให้หมดจดนะครับผมมาแต่งใหม่อย่างเงี้ยมันซ่อนสายยากนะครับแล้วมันหมดยุคแล้วอ่ะมันไม่สมูทแล้วนะครับผมถ้าคุณเป็น hand aero indicate disc brake แบบนี้ต้องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ผมยังยืนยันอยู่กับจุดยืนนี้นะว่าไฟฟ้าดีกว่าหมดทุกอย่างนะครับผมไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องสายไม่ต้องมาปวดหัวกับการพับนู่นพับนี่ยิ่งเป็น EDS แบบนี้นะการติดตั้งง่ายกว่า Shimano อีกนะครับผมใส่ข้างหน้าเดินสายแค่2สายเข้าปั๊มนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยลอยเลยใส่ติดตั้งนะง่ายมากคล้ายๆกับตัว SRAM นะครับคล้ายๆกันก็อันนี้แหละที่อยากจะสรุปให้ฟังก็คือมันประหยัดนะครับในอนาคตน่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอีกนะครับผมราคามันจะประหยัดแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าคุณจะเริ่มประกอบรถใหม่ผมว่าตัว performance บอกเลยก่อนบอกไว้ก่อนเลยครับว่าดีนะครับผมดีผมให้ผ่านเลยผมแค่ติอย่างเดียวเรื่องฮูดอย่างอื่นดีหมด perfect หมดไม่ต้องห่วงนะครับผมเลือกซื้อมันเป็นเกียร์จริงก็จริงอย่าคิดถึงด้านราคาอย่างเดียวนะครับผมถ้าคุณจะซื้อคุณเลือกซื้อที่มันมีประกันเลือกซื้อกับตัวแทนจำหน่ายประเทศจริงๆนะครับผมที่เขาจะรับผิดชอบให้คุณได้เพราะว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมันจะมีพวกมันมีทั้งซอฟต์แวร์แล้วมันก็ต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์นะครับผมมันไม่เหมือนกับฮาร์ดแวร์สมัยเมื่อก่อนอย่างอื่นแล้วอยู่ๆคอนเน็กไม่ได้อันนี้อะไรไม่ติดอะไรเงี้ยเลือกซื้อกับศูนย์ที่มั่นใจนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเองโดยตรงผมรู้ว่าใครก็กด AliExpress แล้วก็ซื้อได้ถูกต้องไหมและใครจะรับผิดชอบให้คุณนะครับผมร้านทำไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมก็เอาไว้พิจารณาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมว่าตัว Wheelshop EDS TX ดีมาก performance ดีนะครับผมก็ยืนยันตรงนี้แล้วกันครับลากันไปก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจในการซื้อของคุณได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าแบรนด์จีนไม่น่าเกลียดนะครับผมถือว่าเป็นของดีผมเอาไปปั่นโอ้รวมกลุ่มใหญ่เลยมีคนเดียวที่ใช้เกียร์จีนแต่ performance ดีนะครับโอเคก็จัดไปตามนี้ครับลากันไปก่อนครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆกับด้านจักรยานแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ